ร่วมสดับรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้พระมาจโลกาธิปติสัมปติกตัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสันตาปรชักขชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมติมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตะหิอัตโนนาโถโกหินาโถปโรสิยาอัตนาหิสุทันเตนะนาทังละพติทุนละพันติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาสัตถธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญราศีส่งเสริมสัมมาปฏิบัติของสาธุชนทั้งหลายตามสมควรแก่เวลาต่อไปดำเนินความตามพระบาลีที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเคปบทณเบื้องต้นนั้นซึ่งแปลเป็นใจความว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนดังนี้เป็นต้นนั้นมีอธิบายว่าตามปกติธรรมดาสามัญไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ๆก็ต้องพึ่งบิดามารดาคือพ่อแม่เป็นเบื้องต้นก่อนแต่ถึงแม้บิดามารดาจะเป็นที่พึ่งในระยะแรกเกิดได้ลูกๆก็ต้องช่วยตัวเองคือพึ่งตนเองก่อนเป็นต้นว่าเมื่อยามหิวก็ต้องพยายามดูดดื่มน้ำนมจากมารดาต้องพยายามเคี้ยวอาหารและกลืนกินด้วยตนเองผู้อื่นจะช่วยเหลือไม่ได้แม้แต่การอาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดในเบื้องต้นบิดามารดาหรือพี่เลี้ยงจะช่วยเหลือหรือสอนให้เพื่อที่ต่อไปจะได้พึ่งตนเองได้ไม่อยู่ในวิสัยที่จะพึ่งผู้อื่นได้ตลอดไปการยืนเดินนอนนั่งก็เหมือนกันมารดาหรือพี่เลี้ยงจะช่วยได้ก็ในระยะเบื้องต้นเท่านั้นครั้นถึงเวลาแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเองนี้เป็นพัฒนาการที่เป็นปกติของมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานต่อมาในวัยศึกษาเล่าเรียนแม้พ่อแม่ผู้ปกครองตลอดจนครูอาจารย์จะเป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และคอยชี้แนะแนวทางให้ก็ตามลูกๆ ก็ต้องพึ่งตนเองคือพยายามขวนขวายในเรื่องการอ่านและเขียนแม้จะมีครูอาจารย์คอยพร่ำสอนแต่ก็สอนในเบื้องต้นเท่านั้นฉะนั้นพ่อแม่ที่ฉลาดลักลูกในทางที่ถูกต้องจะต้องสอนให้ลูกรู้จักการพึ่งตนเองบางคนเกิดในตระกูลที่พ่อแม่ยากจนพ่อแม่ไม่สามารถจะหาทุนทรัพย์เพื่อส่งเสียให้ลูกได้ศึกษาเล่าเรียนก็พยายามขวนขวายกระตือรือร้นหาทางที่จะเรียนให้ได้ก็เพราะอาศัยความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดของตนเองเป็นประการสำคัญในการดำเนินชีวิตตามปกติวิสัยของมนุษย์นั้นคนเราจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องมีการพึ่งพาอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันและการพึ่งพาอาศัยกันนั้นจะหวังพึ่งผู้อื่นตลอดไปนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ในเบื้องต้นนั้นเราทุกคนต้องมีตนเป็นที่พึ่งทั้งนั้นตนเองเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตต้องเป็นตัวของตัวเองเคารพตัวเองมีเหตุผล
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆมีความภาคเพียรพยายามที่สำคัญอีกอย่างก็คือมีความจริงใจต่อตัวเองและผู้อื่นมีนักปราชญ์กล่าวไว้ว่าไม่มีสิ่งใดที่มนุษย์ทำไม่ได้ถ้าตั้งใจทำจริงรู้จักฝึกฝนอบรมตนเองพยายามฝึกตนให้มีนิสัยในการพึ่งตนเองซึ่งเป็นวิถีทางที่จะนำให้ตนเองไปสู่ความสุขความเจริญได้เป็นผู้มีแต่ความก้าวหน้าในชีวิตด้วยการพิจารณาตามความเป็นจริงว่าไม่มีใครจะเป็นครูที่ดีที่สุดเท่ากับตนเองและไม่มีใครจะนำพาชีวิตของเราให้พ้นไปจากความทุกข์ได้นอกจากตัวเองต้องพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นผู้มีความเพลิดเพลินกับการงานที่มุ่งถึงความสำเร็จเป็นที่ตั้งย่อมประสบผลตามที่มุ่งหวังไว้ส่วนบุคคลใดก็ตามมัวแต่งอมืองอเท้ามีแต่ความเพ้อฝันเท่านั้นทั้งไม่กล้าสู้ความจริงและไม่กล้าตัดสินใจชอบผัดวันประกันพรุ่งชอบบนบานศาลกล่าวเป็นต้นบุคคลนั้นย่อมจะประสบแต่ความล้มเหลวและหาความเจริญในชีวิตไม่ได้แม้แต่ประเทศชาติก็ตามถ้าแต่ละคนรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักพึ่งตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่แล้วประเทศชาติก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองการพึ่งตนเองที่กล่าวมาแล้วนี้แสดงให้เห็นว่าอันคนเรานั้นจะพึ่งตนเองได้ก็เพราะประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนสำเร็จแล้วก็ประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองต่อไปในความเป็นจริงนั้นแม้ว่าเราจะพึ่งตนเองได้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยบุคคลอื่นด้วยเช่นในฐานะที่เป็นคนไทยก็ต้องพึ่งพระบรมโพธิสมภารแห่งองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่คุ้มเกล้าและเป็นมิ่งขวัญเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจให้มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นต้นในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านก็ได้แสดงหลักแห่งการพึ่งตนเองไว้และการที่จะพึ่งตนเองให้ได้ถาวรและมั่นคงนั้นจะต้องประกอบด้วยหลักที่สำคัญ4ประการคือ 1. อุทานะสัมปทามีความขยันหมั่นเพียร 2. อารักขะสัมปทาการรู้จักรักษาทรัพย์ 3. กัลยาณมิตรตาการคบหาคนดี 4. สมชีวิตาการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมประการที่1อุทานะสัมปทาได้แก่มีความขยันหมั่นเพียรคือไม่เกียจคร้านในการงานทั้งปวงมีความบากบั่นก้าวหน้าไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคต่างๆมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำให้ดีที่สุดเช่นถ้าเป็นชาวนาก็ขยันทำนาเป็นชาวไร่ก็ขยันทำไร่ตลอดถึงเป็นพ่อค้าแม่ขายก็เป็นผู้มีความขยันในกิจการนั้นๆในการทำงานทุกอย่างนั้นถ้ามีความขยันเป็นกำลังแล้วทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสำเร็จผลตามที่มุ่งหวังได้หรือคนที่เป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยในปัจจุบันนี้ในเบื้องต้นก็มีพื้นฐานมาจากความขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินนั่นเองประการที่สองอารักขสัมปทาได้แก่การรู้จักรักษาทรัพย์ก็คือการรักษาทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นไม่ให้เป็นอันตรายหรือสูญหายไปทรัพย์ที่หามาได้นั้นถ้าไม่รู้จักรักษาก็จะมีแต่หมดสิ้นไปเหมือนตักน้ำใส่ตุ่มที่รั่วไม่รู้จักเต็มแม้จะมีความขยันหมั่นเพียรหาทรัพย์สมบัติมาได้ถ้าไม่รู้จักวิธีใช้สอยก็ไม่ทำให้เกิดประโยชน์จากการมีทรัพย์ได้ฉะนั้นเมื่อเราหาทรัพย์มาได้แล้วต้องรักษาให้ดีคือรู้จักเก็บงำและทนุถนอมถ้าชำรุดทรุดโทรมเพราะเหตุต่างๆก็บูรณะซ่อมแซม
ให้คงอยู่ในสภาพเดิมรู้จักทำให้ผลผลิตคือทำให้งอกเงยขึ้นถ้าทำได้ดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักรักษาทรัพย์ประการที่3กัลยาณมิตรตาได้แก่การคบหาคนดีเป็นมิตรคนดีในที่นี้ก็คือคนที่มีศีลธรรมและคุณธรรมอยู่ในจิตใจในเรื่องการคบคนนี้ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันคือถ้าเราคบคนดีก็จะดีไปด้วยถ้าคบคนชั่วก็จะชั่วไปด้วยการคบคนดีย่อมมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเพราะคนดีย่อมแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์คนชั่วก็แนะนำไปในทางตรงกันข้ามคือแนะนำไปในทางที่เสื่อมเสียหายและในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ฉะนั้นผู้ที่หวังความเจริญแก่ตนเองควรหลีกเว้นจากคนชั่วให้ไกลควรคบแต่คนดีมีศีลธรรมมีความขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตชอบธรรมประการที่4สมชีวิตาได้แก่การใช้จ่ายอย่างเหมาะสมคือการรู้จักใช้จ่ายให้พอเหมาะพอควรอย่าใช้จ่ายเกินรายได้ใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะของตนทรัพย์สินที่หามาได้นั้นท่านว่าให้แบ่งเป็น3ส่วนคือใช้จ่ายในชีวิตประจำวันรวมทั้งครอบครัวด้วยส่วนหนึ่งทำบุญกุศลตลอดถึงสงเคราะห์อนุเคราะห์แก่ผู้ด้อยกว่าตามสมควรส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งนั้นเก็บไว้ในคราวที่จำเป็นเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นถ้าปฏิบัติได้ตามหลักดังกล่าวแล้วก็สามารถพึ่งตนเองได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงเจริญรุ่งเรืองตลอดไปฉะนั้นคนที่ฉลาดและมีปัญญาควรพิจารณาเหตุและผลว่าอันคนเราทุกคนนั้นควรพยายามพึ่งตนเองให้ได้ไม่ควรพึ่งคนอื่นตลอดไปการที่จะพึ่งตัวเองได้นั้นต้องเป็นผู้ประกอบด้วยความขยันหมั่นเพียรคือมีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆมีความยินดีพอใจในกิจการงานที่ทำอยู่นั้นก็จะเป็นเหตุให้ประสบความสำเร็จที่ตนปรารถนาคือลาภยศสรรเสริญและความสุขอันเป็นประโยชน์ในปัจจุบันและที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบเพราะตามธรรมดาคนเราตั้งแต่เกิดมาย่อมมีความเป็นต่างๆกันเช่นเป็นชายเป็นหญิงเป็นสามีและเป็นภรรยาเป็นบุตรธิดาและเป็นครูอาจารย์เป็นต้นซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่โลกสมมุติให้เป็นเมื่อมีฐานะและหน้าที่แล้วต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนให้ได้หรือในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายบุคคลบางคนไม่ยอมรับความผิดรับแต่ความชอบกล่าวคือเมื่อทำอะไรที่ผิดพลาดทำให้เสียหายแก่ตนและบุคคลอื่นก็ปฏิเสธความรับผิดชอบปัดให้พ้นจากตัวแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ดีก็ยอมรับสมอ้างว่าตนเป็นผู้ทำบางคนไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรเลยพอได้โอกาสก็ถือเอาเป็นความดีของตนเองไปบุคคลประเภทนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเป็นกาฝากของสังคมถ้ามีอยู่ในสังคมใดก็ทำให้สังคมนั้นมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญถ้ามีอยู่ในประเทศชาติใดก็จะทำให้ประเทศชาตินั้นมีแต่ความเสื่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้าเป็นบุคคลที่สังคมไม่พึงปรารถนาบุคคลที่มีความรับผิดชอบนั้นมี3ประการคือ 1. คนที่รับผิดชอบต่อตนเอง2. คนที่รับผิดชอบต่อครอบครัว 3. คนที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือประเทศชาติคนที่รับผิดชอบต่อตนเองนั้นย่อมมีความสำนึกถึงภาวะและฐานะของตนเองอยู่เสมอพยายามทำหน้าที่ให้สมบูรณ์โดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนที่ดีนั้นต้องประกอบด้วย 1. มีศรัทธาเชื่อมั่นในคุณของพระรัตนตรัย 2. มีศีล
การรักษากายวาจาให้เรียบร้อยดีงาม 3. เชื่อในเรื่องกรรมคือหลักการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 4. ไม่แสวงบุญเขตนอกพุทธศาสนาและ 5. ทำนุบำรุงพุทธศาสนาตามสมควรคนที่รับผิดชอบต่อครอบครัวนั้นย่อมมีสำนึกในหน้าที่ในความรับผิดชอบของตนเองวางแผนในการดำเนินชีวิตของสมาชิกในครอบครัวตลอดถึงการบำรุงเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้ดีที่สุดคนที่รับผิดชอบต่อสังคมหรือประเทศชาตินั้นย่อมหมั่นศึกษาหาความรู้ความเป็นอยู่ที่จะต้องพึ่งพากันในสังคมนั้นต้องปฏิบัติตนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ตามสมควรแก่กาลเทศะและบุคคลอื่นๆมีความเคารพนับถือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันด้วยไมตรีจิตตลอดจนปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ของสังคมและระเบียบประเพณีที่ถูกที่ควรบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อตนเองต่อครอบครัวและต่อประเทศชาติย่อมเป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรมีวิริยะอุตสาหะเพียรพยายามที่จะสร้างตนและกระทำตนให้เป็นที่พึ่งให้ได้เมื่อพึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จดังประสงค์ดังได้แสดงมาแล้วในการอันเป็นที่สุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วจงดลบันดาลอภิบาลรักษาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้ประสบกับสิ่งอันพึงประสงค์สมดังปรารถนาและถึงความเจริญด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติปราศจากโรคาพาธภัยพิบัติอุปัตถวันตรายทั้งปวงสมดังมโนปฏิฐานทุกประการเทอญแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้ยะถาวะลิวะหาปุราปะลิปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิกายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะลังThank you.
น้าสามเลยยามาสามาโกนาภวันตังสารนังกาโตเมนโกเอหิปัสสิโก
ปัตนายปัจจตังเวทิตังโหมิโยเอนเทโสปิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอชุมปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปัตติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวิธิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆติตังจัตตาริภุสัจยุคานิอัตตาภุสัพพุคคาลาเอสาวะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนายโยปะนายโยทักขิอัญชาริกาลานิโยโนตัลลังยะเกตังโลกัสสะทิฏฐิปิโสภะคะวะหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกาวิตุนุตัลโลปุริสัทธัมมาสารทิสัทธาเทวะมนุสานังพุทโธภาวะติสวะคะโตวะตาธัมโมติโกอาการิโกเอวาสิโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตาโพโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆทิทังจัตตาริโภริยุสัมมิอาคาภุริสาภุคะลาเอสาวะกะวะโตสาวะกะสังโฆอะหุนายโยปะหุนายโยทัตตินายโยอัญชะลิการณิโยอนุตารังปุญญาเกตังโลกัสสาติNamo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Namo tassa bhagavato
Sāvaka sāṅkho yāya pattipanno bhagavato sāvaka
โยคานิอาคาโกเรสัมุสลาเอสัมภาคาวะโตสาวะตัสังโฆคาหุนายโยคาหุนายโยคากินายโยหันชาลิกาลานิโยอนุตารังโฆพระสงฆ์พระมีองค์พระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุโดยสุเทพจงอธิบาลปกปักรักษานักท่องเที่ยวทุกท่านทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ได้ขึ้นมากราบนมัสการอย่างพระบรมธาตุโดยสุเทพจงได้พบแต่ความสุขความเจริญของตัวท่านเองและครอบครัวบุญกุศลจงรักษาเทวดาจงคุ้มครองให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยเดินทางกลับภูมิลำเนาที่หาสถานบ้านช่อง
ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพปลอดภัยคิดหมายประสงค์สิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนาทุกประการด้วยเถิดI'm not afraid of the dark.
สาเวลาคาเนโรโนจาโกปา
ปานิตังทุกขานิโรธคา
มิมิปฏิปทาอริยสัจธรรมเวทังธรรมิมิภิกขเวภุเวอนันโนสุตติสุขังเมสุจักขุภูตปาฏิญาณังภูตปาฏิปัญญาภูตปาฏิวิชชาภูตปาฏิอโลโกภูตปาฏิสังโฆปนิทังทุกขานิโรธคามินิปฏิปทาอริยสัจจังอริยังภิกขุภิกขเวภุเวอนันโนสุตติสุขังเมสุจักขุภูตปาฏิญาณังภูตปาฏิปัญญาภูตปาฏิวิชชาภูตปาฏิอโลโกภูตปาฏิยาวะกิวันจามิภิกขเวสุจักขุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตัมภวะทัสสะลาลัญญะตาภูตัญญานะทัสสะนันะสุวิสุตังอะหุสิเนวะกาวะหังติกะเวสะเทวะเตโลเกสะมะระเกสะธัมมะเกสะสะมะนะธัมมะนิยะปัญชายะสะเทวมนุสยานุตตังสัมมาสัมพุทธินาภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิญญาโตจาโคเมภิกขเวอิเมสุจาตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปะริวัตตัตวะทัสสะกาลัญญาตาภูตัญญาณทัสสนังสุวิสุตังอโหสิอาคาลัมิตาเวสะเทวะเอโลเกสัมมาระเกสะพรหมเกสะสัมมานะพรหมนิยะปัจจายะสะเทวะมนุสยะอนุตตรังสัมมาสัมพุทธินาภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิญญาณัญจปานะเมตัสสะนะพุทธะปะริอัปปุปะเมวิมุตติอายะมันติมาสตินันทิตานิพุนาภาวติอิตามะโวจะปะภาวะอัตมะนาปัญจะปะนิยะภิกขุภะคะวะโตภะสิตังอะวินันทุงอิมัสสะมิจะปะนะวัยยะคะลานะสะมิปัญญามะเนอายะสัมมะโตโกตัญญะสะวิระตังวิตามะธรรมะจะคุมโอตาปาติยังกินจิตสมุทัยธรรมสัพพันธานิโรธาธรรมันติภาวะติเตจะปะกะวะธรรมะจะเกโกมาเทวาสัทธามนุสาวิสุงเทตัมมะภาวะตาภาลานะสิยังอิสิปัตตะเนมิคะทาเยอนุตตารังธรรมจักขังปวัตติตังอัปปิวัตติยัสสัมมะเนนาวะธรรมะเนนาวะเวเนนวะมะเรนาวะธรรมุนาวะเทนะกิวะโลกัสสมิงติเอวานังสัตตัสสุปัจจันตุมะนะราสิกาเตสัตตมนุสาวิสุจจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตวาภาวติสเดวาสัตตมนุสาวิสุจจวาติสานังเทวานังสัตตังสุตวายามเดวาสัตตมนุสาวิสุจจมานังเทวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเดวาสัตตมนุสาวิสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมานามติเทวาสัตตมนุสาวิสุนิมานารตินังเทวานังสัตตังสุตวาปาลานิมิตาวาสาวัตติเทวาสัตตมนุสาวิสุปาลานิมิตาวาสาวัตตินังเทวานังสัต
จังสุปะพระมะกายิกาเทวสัตมนุสเวสุเตกังปะกวะตาภาลานังสีลังอิสิปัตตานิมิตากายิอนุตตารังธรรมกะกัมปะวะปิยังอะปะปิวัตติยังสัมมาเนนาวะธัมมาเนนาวะเทวนาวะมะเรนาวะพระมุนาวะเทนะเทวะโลกัสสมิงดีพระเนนะเตนะมะหุเตนะยาวะธัมมาโลกัสสตุอะภูกัจจิกายัญจะสัสสะทาตุสันตัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเรหิอัปปะมะโนตะตุราโลโอปะโสโลเกปะตุราโลสิอาทิกัมเมวะเทวานังเทวานุภาวะอัตถโภคะวะพุทธานังพุทธานิสิอัญญาสิวัตถโภคุตัญโยอัญญาสิวัตถโภคุตัญโยอิติเตตังอายัสสะมะโตโคตัญญัสสะอัญญาโคตัญโยตะเววะนะมะมะโหสิติจิวะลัมปะริภูตังทายาวะเทวะสิตาสัพพิกัตตายะหุนนะสัพพิกัตตายะตังสมัตตาสวะตัตตปะสิริสัพพสัมปัสสานังปะทิกัตตายะยาวะเทวะหิมิโกปินะปะติสัตตานังตังอัจฉามายะอัปปะจะเวกิตวายุปินตาปะโทปะริภุตโตโสเนวะนาวายานามะกายานามันตานายานาวิภุสานายายาวะเทวะหิมัสสะกายัสสะทิฏฐิยายาปะนายาวิหิสุปะรัตติยาธัมมัจจะริยานุปะหายะทิฏฐิปุรานัญจะเวทะปะทิหังคะมินะวันจะเวทะนังนะอุปะเทสะมิยะตะระจะมิภะมิสัตติอะนะวัชชะตะจะปะสุวิหะโรจะติอัจฉะมะยะอัปปะจะเวทิตวายังสินะสะนังปะริภุตังตังยาวะเทวสิตาสัพพะทิปันตายะหุนัสสะปะติกัตตายะธัมมสัมมัตตาสาวะตัสสะปะสิริสัพพะสัมปัสสานังปะติกัตตายะยาวะเทวะโอตุปะริสายามิโนทานังปะทิสันดานารามะธัมมัจจามายะอัปปะจะเวทิตายุกิรานะปัจจายะเพสัจจปาริคาโลปาริภุตโตสุยาวะเทวะโอปันนานังเวยาปาทิกานังเวทานานังปาทิปัตตายะอัปปายะปัจจะปารามะตายะทิอุปปายะปัตตาจานิปายะสุขปัตตาจานิสุขาหุนตุสัพพิปิปานิโนเอตาวันตาจามีสัมปะทังบุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปะติสิทธิยะทานังนะจันตุสัทธายะสีลังนะปันตุสัพพะทาภาวนะทิรักตาหุนตุพะสันตุเทวะตาทัตตาปัตตาปัจเจกานังจะยังมาลังมาลังอันตานังจะเทเสนาลักขังอันตานิสัพพะโสมันตารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะ
ทัสโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังนะขันตุสัพพเทวะตัสสัพพธัมมานุภเวนะสัทธัสโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังนะขันตุสัพพเทวะตัสสัพพสังฆานุภเวนะสัทธัสโสติภวันตุเThank you.
ชายาคุณุตารากาจาลิโยอาตาจาวาตามิลาดยาตะกาสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานราปิตาลัมมะมาราชาอินทาจาโลกัปปาราชเทวตายาโหมิตามนุสสจามัจจากาวิริตาปิตาสัพเพสัตตาทุกขิหุนตุปุญญามิปัตตานิเมตุปัฏฐะทิฏฐิปันตุวิปัมปะเวตะโวมะตังทิเมนะหุญญาตัมเมนะทิเมนะอุทิเสนะจาทิวามันสุลาเปเทวาตันุบาดานเจตนังเยสันตานิณรัมมายาวานิปานโตมะมังนาสันตุสัพพะทาเยวายัตถาจาโตภะเวภะเวอุชุติตังสัพพิปัญญาธัมเมโกเวริยามินามาลาลาวันตุโนกาสังกาตุนจาวิริเยสุเมพุทธาธิปัตวารุณาโตธัมโมนาโนวโรตโมนาโตปะกิกะพุทโธตัมโมนาโตโรมะมังเสโสตัมมานุภาเวนะมาโลกัสสังวะ
Yang sakit.